ี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์2558ในวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็อยู่ในช่วงนี้นะครับสุดท้ายก่อนจะถึงพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่1มีนาคม2558ตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณไพโรจน์โลสุนทรอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรนะครับอดีตผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดและบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับก็ร่วมเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนพฤหัสที่ผ่านมาในวันศุกร์เนี่ยนะครับก็เป็นคิวของพี่น้องนพช.แดงทั้งแผ่นดินนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพหลักคืนวันเสาร์นั้นก็มีบรรดาเพื่อนๆพี่น้องนะครับพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นเจ้าภาพวันอาทิตย์จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็จะทำหน้าที่เป็นประธานนะครับพร้อมกับเพื่อนๆพ้องน้องพี่ซึ่งมาจากทั่วทั้งประเทศผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับในภาพเนี่ยนะครับคุณกลยุทธ์ฉายแสงน้องชายคุณจตุรนต์ฉายแสงก็เดินทางมาร่วมเช่นเดียวกันนะครับมีหลากหลายนะครับข้าราชการก็เป็นจำนวนมากเพราะว่างานนี้ก็ไม่ได้เป็นงานที่เป็นเรื่องทางการเมืองแต่ว่าก็เป็นงานของการแสดงความรู้สึกที่เราได้มีความรู้สึกผูกพันกันผมก็ไปตรวจดูนะครับบริเวณพื้นที่ที่มีการสร้างศาลาคากันเอาไว้ก็กำลังคิดนะครับผมพักที่โรงแรมร้อยเกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเขาออกแบบสวยงามมากก็คุยกับทางเจ้าของนะครับมีความรู้ด้านสถาปัตย์นะครับว่าช่วยออกแบบแต่งเติมเพื่อจะได้รักษานะครับสภาพบรรยากาศกลิ่นไอของความเป็นภูมิภาคและก็พระพุทธศาสนาก็จะเริ่มต้นนะครับดำเนินการก่อสร้างก็นับจากมีพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีความตั้งใจว่าในงานทำบุญครบร้อยวันของแม่นั้นก็จะได้ใช้ศาลาแห่งนี้ในการทำพิธีของพระพุทธศาสนาผมก็จะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์เนี่ยนะครับจนกระทั่งวันจันทร์นะครับเก็บอัฐินะครับทำพิธีทางสงฆ์ไปลอยอังคารนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้เดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานครแล้วก็มีนัดหมายเนี่ยนะครับแม่ยายนะครับแม่ภรรยาของพี่หมูพรศักดิ์ศิลมุนก็เสียชีวิตที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นปช.ก็จะเป็นเจ้าภาพในคืนสุดท้ายและก็จะไปร่วมในพิธีชาปนกิจเช่นเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายครับเป็นสัจธรรมที่เราหนีไม่พ้นกันแล้วเราก็ยังจะต้องนะครับเดินหน้าต่อไปกับสถานการณ์บ้านเมืองเพราะเราก็ยังเป็นคนที่ยังมีลมหายใจอยู่ผมเองอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าข่าวคราวนะครับเรื่องการจะเข้าไปให้ปากคำกับคณะกรรมการปปช.กรณีเหตุการณ์สลายการชุมนุมในปี2553ผมเองก็ความจริงก็ไม่น่าประหลาดใจอะไรทันทีที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับได้ร้องขอไปยังบรรดาบิ๊กๆในคสช.ไม่ว่าจะเป็นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพลเอกประวิตรวงสุวรรณและก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสียงยังไม่ทันได้นะครับได้สิ้นคำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ตอบมาทันทีว่ามีความพร้อมสับเสร็จผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเราเองก็ไม่ได้มีความคาดหวังว่าคณะกรรมการปปช.จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวเนี่ยนะครับกับที่ทำหน้าที่ที่ผ่านมานั้นก็เต็มไปด้วยกลิ่นไอซึ่งความอายุติธรรมและยิ่งพยานปากสำคัญเป็นรัฐาธิปัตย์และเป็นผู้มีอำนาจแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับกรรมการปปช.ถ้าท่านทั้งหลายได้ดูเวลาไปพูดในที่ประชุมสนช.นั้นจะยกยอปอปั้นยิ่งกว่าเสียอะไรดีมีอำนาจราชศักดิ์มากมายแต่ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องพูดเพื่อความเข้าใจระหว่างกันก็คือว่าเช่นคำพูดว่าถ้ามีชายชุดดำแล้วทุกอย่างก็จบผมอยากจะเรียนไปยังผู้มีอำนาจนะครับว่าการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพ
เขาไม่ได้ชันสูตรพลิกศพแบบเหมารวมนะครับหรือแบบเหมาเข่งแบบเทิร์นคีย์แต่เขาจะแยกเป็นทีละศพว่าผู้ตายนั้นเป็นใครนะครับสาเหตุที่ทำให้ตายและคนร้ายที่ทำให้ตายนั้นเป็นใครประมวลวิธีพิจารณาความอาญานั้นจึงชันสูตรพลิกศพทีละศพทีละศพไม่ใช่ว่าเอาร้อยศพมากองรวมกันแล้วก็บอกว่าถ้ามีชายชุดดำทุกอย่างก็จบไปเรียนกฎหมายจากสำนักไหนมาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 2,000 คนยังมีชีวิตอยู่เป็นประจักษ์พยานที่เดินได้จริงอยู่ครับเวลานี้นะครับกระบวนการในศาลอาญาที่จำหน่ายคดีฐานฆ่าคนตายออกเนี่ยทั้งที่ศาลอาญาเองก็มีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพศาลอาญานะครับกรุงเทพใต้มีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพซึ่งพนักงานอัยการก็ต้องฟ้องฐานฆ่าคนตายฆ่าคนตายนี่นะครับจะไปฟ้องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ยังไงอธิบดีศาลอาญาจึงมีความเห็นแย้งไงแล้วก็ที่บอกว่าเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าจุดต้นทางคือปปช.ไม่ส่งไปอัยการอัยการไม่ส่งศาลนั้นหรือปปช.เนี่ยนะครับไม่ส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเองคดีก็ไปไม่ถึงแล้วสำบัดสำนวนที่ออกมาพูดกันนี่ครับว่าหากอยู่เฉยๆก็จะรักษาชีวิตคนไว้ไม่ได้จึงจะต้องเบิกอาวุธแล้วก็ยิงไปถึง 200,000 นัดใช่ไหมใช้กำลังถึง 60,000 งบประมาณ 6,000 ล้านใช่ไหมความตายที่ควรจะหยุดได้เนี่ยนะครับตั้งแต่ศพแรกก็ฆ่ากันไปถึง100ศพแล้วก็บาดเจ็บ 2,000วันนี้เนี่ยนะครับก็โชคดีนะครับว่าประจักษ์พยานเนี่ยนะครับก็กลายเป็นผู้มีอำนาจคณะกรรมการเนี่ยนะครับที่จะมีการไต่สวนกันนั้นผมก็ดูว่าใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเราก็พูดชัดเจนนะครับถ้ามีชายชุดดำก็จบทั้งที่เนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการชี้ความตายเนี่ยนะครับความจริงไม่ใช่เฉพาะพันคำกองเด็กชายคุณากรสมรไหมทองเพราะขณะที่เขาร้องนั้นผลการไต่สวนนั้นก็เพิ่งจะเสร็จเฉพาะ3สำนวนนี้แต่ถ้าว่านี้นะครับหลังจากนั้นก็มีอีกเป็นจำนวนนับ10 6ศพวัดประทุมนะครับที่ออกมาเหยงๆๆๆๆเนี่ยคณะกรรมการคอปอเนี่ยนะครับก็รายงานนะครับเพื่อที่จะเอื้อทุกอย่างกรรมการสิทธิ์ก็เพื่อที่จะเอื้อเพื่อรอวันที่จะหลุดพ้นจากคดีความนั่นแหละครับแต่ก็ปรากฏชัดเจนว่าศาลอาญากรุงเทพใต้เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาไม่ได้นั่งว่าใครมาให้ถ้อยคำและจะให้อย่างไรก็ได้แต่ศาลนี่นะครับก็ต้องพิสูจน์พยานนะครับจากทุกฝ่ายรอบด้านไม่ว่าพยานบุคคลวัตถุพยานหรือพยานแวดล้อมเนี่ยนะครับผลทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นองค์ประกอบกันท้ายที่สุดเนี่ยนะครับรายงานผลหน้าแหกหน้าแตกไปตามๆกันหกศพวัดประทุมนะครับไม่มีเรื่องชายชุดดำจากผลการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเท้าความเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อที่จะได้ทบทวนความจำและความจริงก็ไม่ตั้งใจที่จะฟื้นฝอยหาตะเข็บในบรรยากาศกันแบบนี้การชุมนุมของนปช.ปี2553เนี่ยเคลื่อนพลมาตั้งแต่12มีนาคมเพื่อมาถึงกรุงเทพเนี่ยนะครับวันที่14มีนาคมการชุมนุมก็ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกระทบกระทั่งเนี่ยนะครับขนมจีนน้ำยาหอมปากหอมคอกันอริสมันเข้าไปในสภานะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งถือปืนอูซี่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิ์จะถือหรอกครับในสภาเป็นเขตหัวงามมันไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องของบุคคลแต่ปรากฏว่าเอาเหตุนั้นไปประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยไปเลือกมาตราเนี่ยนะครับ11ว่าเป็นเรื่องการก่อการร้ายทั้งที่ไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องการก่อการร้ายอะไรเลยแต่ว่าเรื่องมันถูกพล็อตเหตุการณ์10เมษายนเนี่ยครับดำเนินการมาตั้งแต่กลางวันตั้งแต่หน้ากองทัพภาคที่1ยันเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาผ่านฟ้าและก็ที่ถนนดินสอหน้าสตรีวิทย์และรวมกระทั่งที่4แยกคอกวัวนั้น
เพราะต้องการจะมาจัดการในยามวิกาลความตายนี่นะครับจบลง26ศพเป็นผู้สื่อข่าว1ประชาชน20ทหาร5บาดเจ็บ800ลองไปดูคำสัมภาษณ์นะครับของเลขานุการเนี่ยนะครับของคณะของสอชสิครับเขาบอกว่าสลดกันหมดแต่จนกระทั่งมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่อีกครั้งคือวันที่13มีภาพชายชุดดำบังเกิดขึ้นโดยสำนักข่าวอัญชาจีราเวลานั้นใครก็ไม่ทราบว่าอัญชาจีราได้ภาพมาอย่างไรผมตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเรารอจนกระทั่งรัฐบาลเปลี่ยน DSI จึงเรียกเนี่ยนะครับสำนักข่าวอัญชาจีราไม้ปากคำว่าคุณไปบันทึกชายชุดดำได้บริเวณใดนะครับปรากฏว่าเขาตอบไม่ได้เพราะว่าเขาก็สารภาพว่าเขาไม่ได้บันทึกเองมีคนนำภาพมาขายให้ก็ถึงบางอ้อครับก็เพราะว่าการปฏิบัติการ IO นั้นไม่ได้มีการสร้างกันผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าผมได้พูดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชัดเจนไม่ว่าชายชุดอะไรครับไม่ว่าชุดดำชุดเขียวหรือจะไม่ใส่เสื้อถ้าฆ่าใครตายเนี่ยนะครับต้องถูกดำเนินคดีฐานฆ่าคนตายทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าชายใส่ชุดสีอะไรแต่ปัญหาก็คือประชาชนเนี่ยนะครับตายเนี่ยนะครับร่วม90กว่าชีวิตเจ้าหน้าที่ทหารนะครับตายร่วม10ชีวิตบางชีวิตนะครับก็ยิงกันเองก็เห็นกันอยู่ครับกรณีที่อนุสรณ์สถานผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าความตายที่มันเกิดขึ้นนั้นตลอดระยะเวลาเราถูกวาทกรรมเรื่องชายชุดดำเรื่องการก่อการร้ายเพื่ออะไรครับให้เหตุผลว่าฆ่าคนไม่ผิดเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยเผาเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยครับศาลยกฟ้อง2ศาลแล้วผู้ต้องหาถูกขังฟรีๆไป2ปีหาเศษหาเลยกับเรื่องนี้มายาวนานนะครับไม่เคยขอโทษเขาสักคำผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าปปช.เนี่ยนะครับได้สร้างนะครับบรรทัดฐานกรณีเหตุการณ์7ตุลามีความตาย2ศพศพแรกเนี่ยนะครับเกิดจากคาร์บอมตำรวจชันสูตรพลิกศพระบุความตายเกิดนะครับจากคนตายที่ครอบครองอาวุธระเบิดอีก1ศพนั้นเนี่ยนะครับถามอำนวยนิมโนนั่นแหละก็รู้ดีที่สุดเพราะว่าถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาทจากพ่อแม่ของคนตายแล้วเขาก็ไปถอนฟ้องนายกสมชายวันที่ถอดถอนเนี่ยนะครับของวุฒิสภาก็นำข้อเท็จจริงนะครับผลการชันสูตรทุกอย่างเนี่ยนะครับซึ่งเราเองก็รักษามารยาทกันนะครับในทางนะครับว่าบางคนที่ตายไปแล้วก็ไม่อยากจะไปอธิบายความให้เกิดความเสียหายอะไรกันแต่ว่าผมเองต้องเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าปลายทางเรื่องนี้นะครับพอที่จะคิดได้กันอยู่เพราะก็มีการหวั่นเกรงเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศเหตุการณ์ที่รวันดาแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่กัมพูชาเวลานี้ก็ตามนะครับที่เอาเขมรแดงมาขึ้นศาลเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ชัดเจนว่าเวลาโลกเขาเล่นงานนั้นเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกตลอดระยะเวลารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเราก็บอกว่ารีบไปรับเขตอำนาจของ ICC เสียทำยังไงก็ไม่รับจนกระทั่งเนี่ยนะครับเอาคนมาบอกผมบอกว่าก็มีคนไปคำรามขู่ว่าถ้าเข้า ICC วันไหนก็จะมีการยึดอำนาจกันวันนั้นก็อยู่ด้วยความหวานอมขมกลืนไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลแล้วยังไงก็ผลลัพธ์ก็ปรากฏความชัดเจนแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็แลเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าคดีนี้จะจบลงยังไงเมื่อพยานปากสำคัญบอกว่าถ้ามีชายชุดดำก็จบคือความตายของคนนะครับที่ชุมนุมปี2553นั้นเอาศพมากองรวมถ้ามีชายชุดดำก็จบการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาจากความตายที่ผิดธรรมชาติเนี่ยซึ่งต้องนี่นะครับไต่สวนกันในแต่ละชีวิตแต่ปรากฏเกิดทฤษฎีนี้ขึ้นมามันจบไม่ได้หรอกครับเพราะผลการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพ6ศพวัดประทุมชัดเจนพันคำกองเด็กชายคุณากรเนี่ยครับไม่มีเรื่องชายชุดดำสมรไหมทองเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องชายชุดดำเอาแล้วจะยังไง
แต่ถ้ามีชายชุดดำในเหตุการณ์อื่นสมมุติว่าหาภาพอะไรกันมาได้แล้วก็เหมารวมเลยคนที่ตายเขาไม่มีอาวุธในมือแม้แต่เพียงรายเดียวไม่มีขม่าวดินปืนผมเองก็เห็นว่าบางคนคิดว่าเวลานี้เนี่ยนะครับสามารถทำอะไรก็ได้ก็ทำไปเถอะครับไอ้ที่ทำแบบนี้แหละครับจะเป็นปัญหาในอนาคตก็เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับกระบวนการของ ICC เนี่ยนะครับถ้าคิดครองอำนาจยาวก็ว่ากันไปเถอะครับครองกันเป็นชาติจนกว่าชีวิตจะหาไม่ก็อยู่ต่อไปกันแต่ถ้าว่าบ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าถ้ากระบวนการยุติธรรมในประเทศมันไม่เดินในโลกก็ต้องเดินเหมือน IPU กรณีผมเนี่ยนะครับถอดผมออกจากสส IPU ก็เห็นด้วยเขาประชุมนะครับรัฐสภาโลกมีมติให้คืนประเทศไทยไม่คืนก็ช่างหัวประเทศไทยแต่ว่าโลกเขาเข้าใจว่านะครับสถานการณ์นี้นะครับแบบนี้นั้นทำไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ไม่มีใครมีความสุขแล้วครับนอกจากนี้นะครับคนที่คิดว่ามันจะรอดอะไรกันง่ายๆแต่เชื่อผมเถอะครับว่าผลลัพธ์ต่างๆที่มีความคาดการณ์กันนั้นผมเชื่อว่าวิญญาณคนตายเนี่ยนะครับก็คงไม่ง่ายพอที่จะยินยอมอะไรง่ายๆหรอกแต่เอาเถอะครับถ้าอยากจะทำอะไรกันเพราะว่าทำอะไรกันมามากแล้วเนี่ยครับแต่ถ้าให้เหตุผลประเภทที่ว่าอะไรก็ได้เนี่ยนะครับก็ทำกันไปเถอะครับหรือความจริงเลยนะครับก็ใช้อำนาจเองครับสั่งว่าไม่ผิดก็ชัวร์นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับคือพยานเนี่ยนะครับเสียงปั้นมาเลยนะครับคือผมเองก็ต้องการรักษาบรรยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละคนก็ควรจะรักนวลสวนตัวกันหน่อยรู้นะครับว่าในใจคิดอะไรแต่ว่าการแสดงการออกมากันนั้นเนี่ยมันออกอาการเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเขาทำหนังสือเชิญให้การตามกระบวนการเนี่ยนะแล้วก็ทำท่าเคารพนะครับในการพิจารณาของปปช.นะครับให้แนบเนียนกันซะหน่อยอันนี้มีชายชุดดำก็จบก็พกชายชุดดำกันมาแต่ไกลแล้วนี่ครับถ้าต้องการทวงคำตอบกันแบบนี้ผมเองว่าจะกลายจะเป็นปัญหาแต่ท่านอาจจะคิดว่าโอ้ทุกอย่างผ่านได้ความจริงท่านก็ผ่านมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วไม่มีใครกล้าไปแตะท่านอยู่แล้วแล้วครับเขาจึงเอาเพียงแค่สองคนไงผมเองยังไม่ต้องคลี่คลายบรรยากาศของบ้านเมืองบอกว่าเราต้องอโหสิกรรมยกเว้นสองคนนะเราต้องการให้ประวัติศาสตร์เดินหน้านะครับได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเหตุการณ์ความตายที่มีการต่อเนื่อง1เดือนกับ10วันนะถ้ามันหาความผิดกันไม่ได้เนี่ยนะครับแต่เหตุการณ์ภายในวันเดียวในเวลา 6:00 น. 4:00 น. ถึง 5:00 น. 6:00 น. ถึง 20:00 น.ที่บรรยายพ้องเนี่ยนะครับนายกสมชายและนายกชวลิตและนายตำรวจอีก2คนนะเอาจะเป็นจะตายกันให้ได้สว.ไม่ถอดถอนอัยการไม่ฟ้องนี่ฟ้องเองแล้ว2ศพนะครับลองไปดูนะครับมันจะมีความแตกต่างกันกับไอ้ที่ไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพในปี53กับปี51เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการทำอะไรเนี่ยนะครับก็เชิญนะครับเพราะผมเองก็เห็นว่าเนี่ยไอ้ที่แต่งตัวกันมาอะไรกันมาเนี่ยนะครับก็รอวันนี้กันอยู่เพราะคิดว่านี่มันไม่มีโอกาสไหนแต่ทำได้ดีเท่ากับโอกาสเนี้ยมิฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่หยิบยกหรอกครับถ้าไม่มีคำตอบอะไรสำเร็จนะครับผมนี่ซื้อหวยไม่ถูกอย่างเดียวเพราะไม่ชอบซื้อเพราะฉะนั้นอ่านกันได้เพราะคดีนี้นะครับดึงมาตลอดดึงมาตลอดดึงมาตลอดถ้าไม่มีเครื่องรับสัญญาณอะไรเนี่ยนะครับไม่ทำเนี่ยนะครับแต่งเติมรีบเร่งนะครับประโคมโหมข่าวและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็พูดมาตั้งแต่ต้นกรณีเยียวยาเนี่ยนะครับผู้ที่ชุมนุมทางการเมืองและได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับไม่ว่าบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตก็ตามนั่นลองจำได้ไหมครับตั้งแต่เราบอกว่าตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยให้เยียวยาทั้งหมดและสมาชิกพรรคไหนนะครับไปร้องระงับกับศาลปกครองและศาลปกครองเขาก็ไม่เล่นด้วยนะครับฟ้องต่างกรรมต่างวาระ2รอบและเวลานี้ปรากฏว่าก็มวลสมาชิกพรรคนั้นแหละครับก็มาแหกปากก็เรียกร้องเอาไว้ทั้งที่เราบอกว่าควรที่จะให้กันมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าสีอะไรไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับรวมกระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรจะได้รับอานิสงส์อย่างเดียวกัน
แต่มันได้สะท้อนให้เห็นนะครับวันที่มีการเยียวยาก็เข้าใจว่าเสื้อแดงคงจะได้อย่างเดียวทั้งที่เราบอกกันมาตั้งแต่ต้นว่าให้กับทุกฝ่ายเพราะผมเองก็มีความเชื่อว่าประชาชนที่เขามาต่อสู้ทางการเมืองนั้นไม่ควรที่จะมีใครไปบาดเจ็บล้มตายแม้แต่เพียงชีวิตเดียวเราเองก็มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในหลักสันติวิธีแต่ผมก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าวิธีทำลายความแข็งแรงของกระบวนการประชาชนคือการสร้างความไม่สันติวิธีความรุนแรงให้เกิดขึ้นเพราะมันจะมีความชอบธรรมในกระบวนการจัดการที่จะปราบปรามเข็นฆ่าอย่างไรกันก็ได้ผมเนี่ยนะครับถ้าใครได้ติดตามความเห็นผมต้องยืนเรื่องสันติวิธีอย่างแข็งแรงเพราะไม่มีการต่อสู้ที่ใดครับใช้กำลังอาวุธแล้วไปมือเปล่าอยู่กลางถนนอีกฝ่ายหนึ่งใช้สไนเปอร์อยู่บนอาคารสูงใช้กองกำลัง 60,000 แค่คิดตรรกะทางการทหารนี่นะครับรบร้อยครั้งก็แพ้ร้อยครั้งคนโง่ที่สุดยังคิดไม่ได้แต่คนอำมหิตนี่นะครับอีกฝ่ายหนึ่งคิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพิสูจน์ของกระบวนการยุติธรรมแม้ว่าปลายทางจะมีความยากลำบากก็ตามผมรู้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพียงแต่ว่าต้องขอบคุณศาลอาญาและศาลอาญากรุงเทพใต้ที่มีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพ6ศพวัดประทุมเนี่ยนะครับมีการคาดการแต่งนิยายเรื่องชายชุดดำมาแต่ศาลก็ไม่เล่นด้วยคอ.อ.ป.กรรมการสิทธิ์จึงหน้าแหกหน้าแตกไปตามๆกันเพราะว่าท้ายที่สุดเลยนะครับเหมือนกับรายงานผลของสอช.ทั้งที่เรื่องราวทั้งหมดที่มันความลับมันแตกเนี่ยนอกจากเนี่ยครับประจักษ์พยาน 3,000 กว่าคนในวัดประทุมเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วแต่ที่ความลับมันมาแตกเพราะเวลานั้นเนี่ยครับปลายมีปัญหากันดีเอสไอเขาได้รายชื่อทหารมาจากไหนแต่สอชอไม่ส่งไปให้ผมอภิปรายในสภาชัดนะครับเอกสารอนุมัติกันเป็นทอดผมยังถามเวลานั้นว่าแม่ทัพนายกองคบกันได้ยังไงกับรัฐบาลเวลานั้นก็รายชื่อแม่ทัพนายกองทหารอยู่จุดใดที่เกี่ยวข้องกับความตายทั้งหมดอ่ะก็ส่งรายชื่อให้กับดีเอสไอทหารที่อยู่บนรถรางไฟฟ้าเนี่ยสกช.ส่งชื่อไปให้ DSI มันจะรู้เหรอครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ DSI เขาจึงสอบไปครับตามปฏิทินแห่งความตายตามรายชื่อนะครับความตายและทหารคนใดไปอยู่บริเวณนั้นหนังสือเรียงกันหมดนะครับไปดูใน YouTube เลยครับผมอภิปราย4ชั่วโมงอ่ะไม่ได้มีความลับอะไรเลยครับแต่เพียงแต่ว่าผมถามเวลานั้นว่าคุณคบกันยังไงไอ้คนขี่เสือหรือเปล่านะครับขี่เสือไปกัดคนเสื้อแดงกัดเสร็จแล้วนี่นะครับไอ้คนที่ขี่เข้าใจว่านะครับเสือกำลังจะกัดตัวเองก็วางแผนจะจัดการเสือท้ายที่สุดก็ส่งรายชื่อ DSI จะกล้าเลยครับ DSI จะไปรู้เหรอครับถ้าไม่มีคนส่งรายชื่อไปให้แล้วไม่ได้ส่งแบบธรรมดาครับส่งไปลายลักษณ์อักษรขอกันเป็นขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าผมมโนกันเอาเองลองไปดูครับอภิปรายตอนต้นมาว่ารายชื่อได้ยังไงแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมก็ถามว่าคบกันยังไงเนี่ยเพราะว่าการคบกันร่วมกันเนี่ยนะครับกินนอนด้วยกันกระทำการมาด้วยกันวันหนึ่งก็ส่งรายชื่อนะครับวันนี้อภิปรายท้ายรัฐบาลนะผมเป็นสำนวน13ศพและจนกระทั่งทำมาเนี่ยนะครับหลายสิบศพเนี่ยนะครับเกือบค่อนในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะคิดอย่างไรกันก็ตามนะครับหาความสำราญได้ตามสบายแต่ความจริงก็คือว่าความตายนี่จริงความบาดเจ็บนี่จริงนะครับใครจะรอดพ้นก็ทำไปได้ครับเพราะปัจจุบันนี้ก็รอดกันอยู่แล้วนะครับและก็ส่วนที่บอกว่ามีชุดดำก็จบนะครับพูดได้ง่ายว่าการพิจารณาคดีในประเทศไทยนั้นพิจารณากันแบบเหมาเข่งนะครับพิจารณากันแบบชนิดที่เหมารวมเอาความตายมากองกันเอาชายชุดดำมาแปะหน่อยนี่นะครับทั้งที่เรื่องชายชุดดำก็เหตุการณ์10เมษาที่มีภาพเดียวนะเหตุการณ์อนุสรณ์สถานเนี่ยนะครับก็หน้าแตกหน้าแหกเป็นอาวุธคนละอย่างนะครับเตรียมกันไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความตายที่ถัดมาจากนั้นเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับใครจะทำอะไรเนี่ย
ต้องอย่าลืมนะครับว่ามันไม่ได้จบลงนะครับเท่าที่จะต้องการจะจบในวันนี้เพราะถ้าขบวนการในประเทศไทยมันไม่เดินโลกก็ต้องเดินนะครับวันนี้มีอำนาจวันหน้าก็ไม่มีอำนาจไม่มีใครมีอำนาจตลอดหรอกครับก็ดูผู้มีอดีตผู้มีอำนาจทั้งหลายใหญ่เมื่ออดีตก็เล็กในวันนี้ใหญ่ในวันนี้ก็เล็กในอนาคตนะครับไม่มีใครนะครับอยู่ข้ามฟ้าหรอกครับอำนาจเป็นของไม่แน่นอนเหมือนนาฬิกาทรายแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าวางอำนาจนะครับอย่างยุติธรรมตรงไปตรงมาจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ระมัดระวังท่วงทำนองกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเองก็ต้องการรักษาบรรยากาศแล้วก็แต่ละฝ่ายก็ควรจะรักษาบรรยากาศเช่นเดียวกันเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความตายและเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นประกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อช่วงสุดท้ายพบกันต่อในช่วงสุดท้ายครับคณะกรรมการยกร่างนะครับก็เริ่มมีความชัดเจนความจริงเนี่ยนะครับก็ชัดกันมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าพยายามแต่งตัวเรียกร้องความสนใจนะครับไปทิศทางโน้นทิศทางนี้แต่ท้ายที่สุดนะครับก็ล็อกเป้าของตัวเองไว้เรียบร้อยประธานคณะกรรมการยกร่างเนี่ยนะครับชี้แจงว่าสวชุดใหม่ไม่ใช่ลากตั้งนะครับแล้วก็ติงสื่อบางสำนักเสนอข่าวนะครับไม่รอบด้านผมเองเนี่ยนะครับอยากจะบอกกับท่านอาจารย์บวรศักดิ์การที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยเขาก็เรียกว่าลากตั้งทั้งนั้นหรือท่านบอกว่าล็อกตั้งนะครับแม้ว่าพยายามจะประดิษฐ์ประดอยภาษามาจาก5ทางตามที่ว่าแต่ท่านก็รู้ว่านะครับกระบวนการทุกอย่างนั้นมันล็อกกันได้ทั้งนั้นพูดได้ไงว่าล็อกตั้งกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือล้อการแต่งตั้งสปช.นี่แหละครับเพราะว่าไม่ได้มีหลักการอะไรที่แปลกแตกต่างไปมากกว่านี้แต่ว่าก็อับอายถ้าใช้คำว่าลากตั้งเลยฉันก็ใช้คำว่าเลือกตั้งโดยทางอ้อมอ้อมอะไรครับอ้อมประชาชนผ่านไปเลยใช่ไหมคือพูดได้ไงว่าเลือกโดยทางอ้อมโดยไม่ผ่านประชาชนนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้นมันเป็นการเลือกตั้งทางตรงของประชาชนถามว่าเนี่ยนะครับสวทั้ง200คนประชาชนไปเอี่ยวตรงไหนบ้างก็ไอ้พวกกลุ่มก้อนเนี่ยนะครับแบบสปช.แบบสนช.นั่นแหละครับคือพวกที่จะเข้าไปเป็นสวทั้ง200คนแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเองต้องการอธิบายกับโลกว่าเป็นประชาธิปไตยใช้คำว่าลากตั้งนะครับสื่อมวลชนไปพาดหัวหนังสือพิมพ์แล้วก็ดูไม่เหมาะรู้สึกอับอายถ้าอับอายต้องให้เลือกตั้งโดยตรงแบบปี40ที่ตัวเองเคยทำนะทำไมปี40นะครับจึงเห็นว่าสวควรจะมาจากการเลือกตั้ง200คนและทำไมปีนี้เนี่ยนะครับปี2558ก็ปรากฏว่าไอ้ที่เคยเห็นด้วยเดิมนั้นไม่เอาแล้วนะครับจะต้องมีการลากตั้งกันมาแต่ว่าใช้วิธีกันว่าเป็นการเลือกตั้งโดยทางอ้อมซึ่งเนี่ยนะครับคนที่มีความรู้สูงด็อกเตอร์ศาสตราจารย์นั้นอาจจะมีถ้อยคำภาษามากมายอธิบายความแต่ประชาชนเดินดินกินข้าวแกงแบบผมเนี่ยครับไม่สลับซับซ้อนถ้าประชาชนไม่เข้าคูหาย่อนบัตรเลือกตั้งไอ้นั่นไม่ใช่การเลือกตั้งคุณจะไปเนี่ยนะครับคัดเลือกกันเองอย่างไรก็แล้วแต่ก็ในพวกของคุณประชาชนเนี่ยนะครับถือเป็นคนนอกหรือเป็นส่วนเกินไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเมื่อไม่เป็นประชาธิปไตยก็อย่าพูดว่ามันเป็นประชาธิปไตยเมื่อไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะพูดว่านะครับมาจากการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยครับก็สร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวกันอยู่แล้วนะครับล็อกนู่นล็อกนี่ล็อกโน่นสารพัดอยู่แล้วแต่ว่าเวลานี้นะครับที่แต่ละฝ่ายส่งเสียงยี้กันเข้ามาเนี่ยก็เกิดมีความรู้สึกหน้าบางกันขึ้นมาแล้วก็พยายามอธิบายคุณจะอธิบายอย่างไรก็ตามหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับคุณก็รู้เต็มหมดเพราะคุณเคยเขียนในสวมาจากการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญปี40พอปี58นะครับสวมาจากการเลือกตั้งโดยทางอ้อมคืออ้อมผ่านประชาชนนะครับแล้วก็ไปว่ากันเองหาความสำราญตามสบายครับเพราะผมเชื่อว่าไม่ได้ใช้ประเด็นต่อมาครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
ไม่จำเป็นต้องมาจากส.ส.เสียงในสภาโหวตถึงครึ่งก็เป็นได้ไอ้นี่แหละครับคือรัฐธรรมนูญปี2534จำไม่ได้แล้วครับที่แม่ทัพนายกองรหัส0143ออกโทรทัศน์ผมชุมนุมอยู่ที่ธรรมศาสตร์ในปริญญาเทวานรมิตรกุลเวลานั้นก็ร่วมชุมนุมอยู่ด้วยเนี่ยก็ปรากฏว่านายทหารระดับ0143นะครับดุกว่ารุ่นนี้เยอะก็นั่งแถลงเลยว่าข้าพเจ้าและพวกจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนักการเมืองเนี่ยนะครับก็บอกว่าเราต้องไปแก้ที่สภาแต่ในทางปฏิบัตินะครับก็วางแผนนะครับตั้งพรรคสามัคคีธรรมส่งคนไปเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยส่งคนไปเป็นเลขาพรรคกิจสังคมล็อกเป้ากันมาไว้แล้วทั้งหมดเอานักการเมืองนะครับคุณณรงค์วงศ์วันนะครับมาอุปโลกเป็นหัวหน้าพรรคได้รับเสียงเป็นลำดับที่1วันแรกเจอนักข่าวสิงคโปร์ที่วางบทเอาไว้ตั้งคำถามเรื่องกรณีแบล็คลิสต์ห้ามข้าวสหรัฐอเมริกาและกับประโคมหมข่าวไม่ชอบทำที่จะเป็นนายกท้ายที่สุดนะครับจึงเป็นวาทกรรมเสียสัตว์เพื่อชาติมาเส้นทางเหล่านี้ครับทำให้คนไทยปี2535นะครับบอกว่าเสียอะไรได้ยกเว้นเสียรู้พลเอกสุจินดาเนี่ยนะครับเป็นคนโชคร้ายคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นในโกหกทุกวันยังอยู่ได้พลเอกสุจินดาโกหกครั้งเดียวอะคนไทยไม่ให้อภัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าณขนาดนี้เนี่ยไอ้ที่คิดนะครับเอานายกคนนอกเข้ามาวันนี้ยังไม่มีอะไรแล้วครับแต่ผมเชื่อว่านี่จะนำพาสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่สุดเพราะว่าสิ่งที่มันทำมากันทั้งหมดก็รู้อยู่แล้วว่าสภาพการของประเทศนี่นะครับที่อยู่ในสภาพการเนี่ยนะครับนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยวิธีการพิเศษนั้นท้ายที่สุดต้องไปตอบกับเวทีนานาชาติและเกิดความเสียหายทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับย่อยยับกันอย่างไรกันบ้างแน่นอนที่สุดครับการเปิดช่องให้นายกเนี่ยนะครับไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยก็คิดกันเสร็จนะครับสำเร็จเพราะมันเป็นการบีบในมาตราอื่นด้วยนะครับสวก็มาจากการแต่งตั้งมาจากการลากตั้งล็อกตั้งแล้วแต่จะเรียกนะครับถ้าไปถามคณะกรรมการยกร่างบอกก็เลือกตั้งโดยทางอ้อมคือไม่ผ่านประชาชนอ้อมผ่านไปมีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมีศาลรัฐธรรมนูญก็คอยวินิจฉัยเรื่องมาตรา7มีกรรมการปปช.ซึ่งมีความเป็นตรงฉินมากที่สุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่าถ้าถูกตรวจสอบเรื่องคุณธรรมบวกกัน2สภาถอดถอนนะครับถูกตัดสิทธิ์ไปตลอดชาติบรรยากาศบ้านเมืองกันแบบนี้ครับเสนอกันโดยคิดสิว่าใครไม่ยอมมาเป็นพวกเนี่ยนะครับก็จะต้องโดนกันอย่างไรบ้างผมได้บอกกันมาตั้งแต่ต้นว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่นายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างไรเนี่ยนะครับผมไปร่วมลงรับสมัครรับเลือกตั้งด้วยไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรแล้วยังไงเป็นเพื่อต้องการขึ้นเครื่องบินฟรีก็การบินไทยขาดทุน 15,000 กว่าล้านอยู่มันไม่ใช่เรื่องว่านะครับว่าจะได้อะไรจากการเป็นส.ส.การเป็นส.ส.มันอยู่ที่ว่าเป็นแล้วจะมีเกียรติหรือเปล่าเข้าไปในสภาสามารถอภิปรายนะครับเป็นปากเสียงตัวแทนให้กับประชาชนได้จริงหรือเปล่าถ้าเข้าไปเนี่ยนะครับเข้าไปอวยคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมสงสารประชาชนลงรับสมัครรับเลือกตั้งอย่างไรดีนะครับไม่ว่าแบบไหนแล้วครับเราก็มีช่องทางที่จะเข้าไปเป็นอยู่แล้วปัญหาว่าเป็นแล้วเป็นเพื่ออะไรถ้าเป็นเพื่อเนี่ยนะครับคำว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอำนาจของประชาชนไม่เหลือเลยเนี่ยผมเองก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วต้องไปเป็นเบี้ยล่างไอ้สวที่มาจากการแต่งตั้งก็ไอ้หน้าตาเนี่ยครับที่อยู่ในสนช.อยู่ในสปช.เนี่ยที่เริงร่ากันอยู่นั่นผมไม่เอาด้วยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคไม่เอาก็ไม่เป็นอุปสรรคกับใครนะครับใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ผมมีความรู้สึกในทางการเมืองเองผมก็วิเคราะห์อะไรเนี่ยนะครับข้อผิดพลาดน้อยมากแล้วผมนี่สังหรณ์อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เขียนเนี่ยอย่างไรก็ไม่ได้ใช้บางคนเนี่ยนะครับในคณะกรรมการยกร่างนะครับที่นั่งอยู่ในนั้นนะครับคุยกับพรรคพวกผมบางคนมาบอกว่าไอ้ที่ผมพูดเราไม่ได้ใช้แล้ว
เขาชักจะเชื่อแล้วเพราะว่าเป็นที่รับรู้ด้วยกันว่าไอ้ที่ร่างไม่เสร็จคือร่างเสร็จไปแล้วดังเช่นในอดีตทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราก็ดูปรากฏการณ์กันไม่ยากชั่วคราวกำหนดถาวรเนี่ยนะครับมันคนนะครับคนอื่นมาเขียนไม่ได้หรอกครับแต่ที่เป็นความสำคัญที่สุดก็คือว่าการเขียนเนี่ยนะครับและก็แสดงความเห็นเพื่อชะลอนะครับเช่น111 109ในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับนี่กรรมาธิการบางคนผมว่าเขาลงรับสมัครรับเลือกตั้งได้จำไม่ได้แล้วครับรองประธานกรรมาธิการยกร่างปี50เนี่ยรัฐธรรมนูญแก้ไขได้แบบสสรเนี่ยแหละและเสร็จแล้วเป็นยังไงครับพอไปแก้แบบสสรเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบไหนเห็นไหมครับและตัวเองถอนตัวนะครับถอนตัวเองถอนตัวแล้วก็ปล่อยคนอื่นแทนที่ว่าตัวเองจะต้องมาเป็นปากเสียงเพราะตัวเองเป็นคนพูดแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ108 109ถูกพันโทษ111 109และ250ที่ว่านั้นก็จะถูกให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความและศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าอย่างไรเขาจะไปเอาคำพูดของนายคำนูนสิทธิสมานเนี่ยก็รองประธานกรรมาธิการยกร่างจรัญภักดีธนากุลหรือว่าวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ก็เคยพูดในวันที่เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วและท้ายที่สุดเป็นยังไงมันแก้ได้ไหมเนี่ยกำลังจะตาย250อยู่เนี่ยและอีก38สว.เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับใครรับปากก็เชื่อกันไม่ได้แล้วครับเพราะเวลาที่นะครับเกิดเหตุนั้นคนที่ไปวินิจฉัยเนี่ยเขาก็บอกไม่รู้อ่ะเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยและคนที่เคยพูดเลยนะครับก็จะแสดงความคิดเห็นแต่ว่าไม่มีอำนาจเสียแล้วนะครับรู้สึกผิดหวังจะแสดงความเสียใจอย่างไรก็ได้นะครับโรงละครประเทศนี้มันมีมากเหลือเกินอ่ะแต่ผมเนี่ยนะครับใครคิดบอกว่าลงได้ผมบอกว่าลงไม่ได้ลงไปเนี่ยครับก็จะโดนกันทั้งเข่งถามว่ามองโลกในแง่ร้ายเปล่าไม่ใช่แต่ผมดูท่วงทำนองการพูดแบบกักเนี่ยนะครับก็คือตัวเองถ้าพูดว่า111 109ลงไม่ได้วันนี้เนี่ยจะเกิดเรื่องเร็วแต่พูดโดยความเห็นนะโดยความเห็นเรื่องนี้ยังไม่ชัดก็ไอ้ที่พูดชัดๆยังเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแค่เรื่องนะครับสสสวหนักอยู่แล้วนายกก็เปิดประตูให้กับคนนอกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับถ้าเสียงไว้วางใจเนี่ยนะครับไม่ถึงครึ่งยุบสภาไปพร้อมๆกันคือมันเรื่องอะไรคือการยุบสภาไปพร้อมๆกันนะครับนั่นก็คือว่าการตรวจสอบนั้นเนี่ยนะครับถ้าเสียงไว้วางใจไม่ถึงครึ่งเนี่ยนะแน่นอนที่สุดเลยนะครับนายกรัฐมนตรีหรือคนถูกอภิปรายต้องไปโดยปริยายอยู่แล้วแต่สภาต้องยังอยู่สภามันผิดอะไรด้วยล่ะครับยกเว้นว่าจะมีการยุบสภากันก่อนพูดยังไงว่ายุบสภาหนีรัฐธรรมนูญปี50ที่เขียนล็อกไว้ถ้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะยุบสภาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครต้องการพูดยังไงว่าต้องการจัดการสภาเข้าเสียงมาบวกกับฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จบนะครับก็ไปกันทั้งคู่แต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่ากติกาที่พยายามที่จะคิดอ่านกันมานั้นไม่ได้อยู่ดีๆเนี่ยนะครับแล้วคิดกันแต่เป็นการคิดที่สำเร็จรูปเอารัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับเอาปี40 50ชั่วคราว57นะครับแล้วก็58ซึ่งผมก็ไม่เรียกว่าถาวร57 58นะครับทำพร้อมกันอย่างที่ผมบอกว่ามาตรา35เนี่ยนะครับ10วงเล็บเนี่ยมันกำหนดสเปคเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับในการวินิจฉัยว่า111 109ลงได้หรือเปล่าก็จะมีการหยิบยกมาตรา35วงเล็บ4ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็บอกทันทีเลยว่านะครับรัฐธรรมนูญปี58จะไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตนาของรัฐธรรมนูญชั่วคราวคือไม่ให้คนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือว่าถูกดำเนินคดีเรื่องการเลือกตั้งนะครับลงรับสมัครรับเลือกตั้งต่อความเห็นของนายคำนูนเนี่ยนะครับไปหักล้างนะครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ไม่ได้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับถามว่าผมไปชี้โพรงหรือเปล่าไม่ใช่แล้วครับผมจับได้ไล่ทัน
เหมือนกับกรณีแม่ยุพรรคประชาธิปัตย์ผมบอกว่าคุณอภิชาติสุขาคานนท์ต้องเอาเรื่องที่ดีใดนะครับส่งมอบให้เนี่ยนะครับเรื่องยักยอกเงินในตลาดหลักทรัพย์TBI โพลิน258ล้านผ่านแม่ไซอะและก็เงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง29ล้านเนี่ยต้องยื่นให้ภายใน15วันในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองก็ดึงเอาไว้เกิน15วันแล้วก็มาพิจารณาให้ยุบพรรคหลังจากเกิน15วันศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับก็เล่นละครทำไม่สนใจเรื่อง15วันก็ปล่อยเลยครับให้มีการนำสืบไปสืบมาก็ชัดขึ้นบอกว่าหยุดการพิจารณาคดีขาดอายุความทั้งที่เรื่องอายุความต้องพิจารณาเป็นเรื่องแรกทันทีที่กกต.ส่งเรื่องมาเห็นไหมครับโรงละครโรงนี้เนี่ยนะครับมันใหญ่กันเหลือเกินกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันก็จรัญภักดีธนกูลบอกก็แก้ได้แบบสสร.วสันต์ซอยพิสุทธิ์บอกแก้ได้แล้วถึงเวลาแล้วเป็นยังไงนี่ต้องรอถูกเชือดกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ไม่ได้มาจากกระบวนการเลือกตั้งไม่ว่าจะนายกรัฐมนตรีหรือสว.นั้นจะมีอำนาจเหนือเนี่ยนะครับจากฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งและที่สำคัญนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็แลเห็นว่าการให้อำนาจล้นฟ้านะครับพูดง่ายๆว่าคนที่ไม่เบ็ดเสร็จไม่สามารถนั่งบริหารได้นายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยครับใครอยากจะฆ่าตัวตายก็ไปเป็นเพราะไม่เกินเดือนเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยจบข่าวครม.เนี่ยครับพูดง่ายๆว่าพวกนี้ก็ชำแหละตั้งยังไงตั้งก็ตั้งไม่ได้นะปลัดอธิบดีหัวหน้าส่วนราชการก็ตั้งเองไม่ได้แล้วไปเป็นรัฐบาลทำแมวอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทำอะไรผิดนะครับสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติส่งเรื่องสว.บวกสส.ถอนจบข่าวนะครับหรือว่าส่งเข้าปปช.ส่งเข้าไปศาลรัฐธรรมนูญก็จบข่าวผมยังบอกว่าใครที่มาจากการเลือกตั้งอยากเป็นนายกรัฐมนตรีกับรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยซึ่งก็ยากยกเว้นคนอยากฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองเขาก็รู้ก็รัฐธรรมนูญปี50สมัครสุนทรเวชสมชายวงศ์สวัสดิ์ยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่รอดทั้งที่รัฐธรรมนูญปี50นะครับเบากว่านี้10เท่านะรัฐธรรมนูญปี50ดูดีมาอย่างเดียวก็คือตอนที่พวกนี้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคนก็เปรียบเทียบแดกดันกับปี40ว่า50ใช้ไม่ได้แต่พอพวกนี้มาเขียน58รัฐธรรมนูญปี50ก็ชักจะดูดีขึ้นทุกวันคือความจริงก็คือว่าขี้เรด้วยกันนะแต่ว่าบังเอิญว่าปี50มันขี้เรน้อยกว่ามันเลยหน้าตาดีโดยฉับพลันผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเราเองก็เพียรพยายามที่จะร่วมนำเสนอหาทางออกชี้แนวทางให้กับประเทศว่าบ้านเมืองเนี้ยครับไม่มีใครสามารถทำอะไรได้ทุกเรื่องการเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มองกลับกันคนที่มีอำนาจให้มองวันที่ตัวเองไม่มีอำนาจและจะได้มีความเข้าใจถึงความรู้สึกว่าถ้ากระทำกันแบบนี้บ้านเมืองจะอยู่กันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อจะเกิดความวุ่นวายในอนาคตและก็ต้องอยู่ในสภาพนี้ก็แลเห็นนะผมเองก็ภาวนาขออยู่ได้นานๆด้วยครับเพราะว่าเราก็เห็นสภาพของประเทศว่าเรื่องเศรษฐกิจนั้นเป็นเช่นไรแต่ละวันนี้นะครับหลายคนก็ใช้นะคดอีก2ปีนะครับเกิดอะไรขึ้นอีก6ปีจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่เคยบอกว่าอีก1เดือน2เดือนน่ะจะเกิดอะไรขึ้นคนนี่นะครับเดือดร้อนต้องการแก้ไขปัญหาเวลานี้ไม่ใช่โครงการนี้อีก2ปีจะเห็นก็2ปีคุณไม่อยู่แล้วอ่ะแต่ว่ามันขายฝันขายจินตนาการกันไปทั้งหมดอ่ะคนก็อยากจะดูว่า1เดือนนี่เกิดอะไรขึ้น2เดือนเนี่ยแบบกล้วยไม้แบบตลาดน้ำนี่เห็นไหมเพราะว่าอนาคตเนี่ยนะครับมันไกลเกินที่จะมโนกันไปถึงแต่เอารูปมาทำเนี่ยนะครับแบบตลาดกล้วยไม้นะครับแบบตลาดน้ำอันนี้เห็นอันนี้ก็คือฉับพลันทันด่วนแต่ว่าไปขายอนาคตเกินเวลาของตัวเองเนี่ยนะครับผมว่ามันคิดไกลไปเพราะว่าหาเรื่องปัจจุบันไม่เจอก็คุยเรื่องอนาคตอนาคตตัวเองก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องตอบคำถาม
เวลานั้นคนไทยก็ไปจำเรื่องอื่นเสียแล้วสภาพการของประเทศนี่นะครับเวลานี้ถ้าเราคิดกันเนี่ยนะครับว่าระหว่างความเห็นแก่ตัวกับความเห็นแก่ชาติการเห็นแก่พวกพ้องกับการเห็นแก่อนาคตของประเทศชาตินะครับถ้าเราตัดสินใจกันไม่ออกเนี่ยนะบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับจะยิ่งพบสภาวะที่วิกฤตหนักโดยที่ไม่ต้องมีใครทำอะไรเลยเวลานี้ยังไม่มีใครขยับอะไรเลยเนี่ยนะครับที่บางส่วนท่านอาจจะเห็นนะครับอะไรกันบ้างก็แค่หอมปากหอมคอนะครับแต่ว่าจริงๆนั้นคนไทยเองเนี่ยนะครับก็ต้องการจะพิสูจน์ให้โอกาสตามเวลารถแมพไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ไม่มีใครทำอะไรแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ใช้ความสามารถของท่านอย่างเต็มที่นะครับที่ท่านคิดท่านอธิบายความเนี่ยนะซึ่งก็สื่อก็ไปถอดนะครับทั้งคำพูดทั้งเสียงทั้งภาพก็แลเห็นกันครบถ้วนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องการเนี่ยนะครับพิสูจน์กันว่าที่นะครับที่ประกาศกันไว้นั้นนะครับจะเกิดนะครับผลในทางปฏิบัติอย่างไรคนไทยก็ให้โอกาสทั้งนั้นนะครับและแต่ละฝ่ายก็ได้รับการพิสูจน์กันเพียงแต่ว่าในโอกาสในวันข้างหน้าต่อไปนี้ถ้าคิดถึงสภาพเนี่ยนะครับที่เขียนเวลาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอธิบายไม่มีการสืบทอดอำนาจไม่ใช่ลากตั้งนะครับเขียนกันแบบหาทางออกให้กับประเทศดีที่สุดแล้วนะครับท่านก็พูดกับท่านไปเดียวเช่นเดียวกับปปช.นะครับยุติธรรมทุกรูปแบบศาลรัฐธรรมนูญยุติธรรมทุกรูปแบบก็พูดได้ครับแต่ว่าความรู้สึกของประชาชนดีครับว่าเขาสัมผัสกันได้หรือเปล่าเขาจับต้องกันได้หรือเปล่าเขาเห็นกันบ้างหรือเปล่าผมนี่บอกว่าอะไรเนี่ยนะครับที่มันขัดแย้งนะครับหรืออะไรที่มันเห็นว่านะครับทำไปแล้วจะกระทบต่อความรู้สึกเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีอำนาจแต่ว่าการหลีกเลี่ยงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะได้ช่วยกันคิดแต่ว่าถ้าคิดว่าอะไรก็ได้ก็ทำไปเถอะผมเองก็ต้องการจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าทำแบบนี้แล้วจะมีผลกันยังไงโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรนะแต่ผมก็ต้องการจะดูว่าผมทายถูกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมเองก็เห็นว่าสถานการณ์ของประเทศขนาดนี้อยู่ในความยากลำบากการเขียนรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการยกร่างมืดมนอนธการนะครับหาแสงสว่างไม่เจออธิบายเรื่องประชาธิปไตยไม่ได้แม้แต่เพียงเศษเสี้ยวนะครับนี่คืออนาคตของประเทศไทยในขณะนี้แต่ผมก็ไม่ได้อินังทั้งขอบอะไรเพราะผมไม่ลงเลือกตั้งอยู่แล้วกติกาแบบนี้นะครับไม่ไปอยู่ภายใต้นะครับไอ้พวกที่ผมเองก็ไม่ให้การยอมรับนะครับที่ทำหน้าที่เย้ยๆแบบสวกลุ่ม40ไอ้พวกนี้ก็จะเข้ามานะครับทำตัวเป็นสภาพี่เลี้ยงนะครับคอยจะมาถอดถอนน่ารังเกียจนะครับแต่ว่าเราเองก็เห็นว่าอนาคตของชาติมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญผมยังบอกว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวนะครับชาติก็อยู่ได้แต่ถ้าเห็นแก่ตัวนะผมเชื่อว่าชาติก็มีความยากลำบากพอสมควรนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับทุกกำลังใจทุกข้อความที่ส่งผ่านหน้าจอนะครับในช่วงที่ของการจัดงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ของกระผมนะครับเราก็ร่วมในการทำบุญกันผมก็บอกกับพี่น้องนะครับทุกท่านร่วมทำบุญงานศพผมก็ไปสร้างศาลานะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวพุทธที่อยู่บริเวณนี้จะได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมและก็มีหลายๆอย่างนะครับคงจะได้เชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับในวันที่เรามีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับงานการเมืองเราก็ต่อสู้ร่วมกันในการทำบุญทำความดีเราก็ควรได้ทำบุญร่วมชาตินะครับเพราะฉะนั้นทุกกำลังใจนะครับทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับจนกระทั่งพี่น้องประชาชนพวกเราเหมือนกันบรรยากาศงานนะครับประชาชนกินอย่างไรอดีตนายกก็กินอย่างนั้นนะครับอาหารอย่างเดียวกันนะครับไม่แบ่งแยกไม่ได้มีความรู้สึกฐานะชนชั้นอะไรเพราะเราเป็นประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับก็คงจะมีหลากหลายเรื่องราวจะได้มาสนทนากับท่านทั้งหลายส่วนวันจันทร์
นะครับผมก็ร้องขอคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับก็จะทำหน้าที่จัดแทนเพราะว่าวันนั้นผมก็คงจะต้องไปลอยอังคารแม่นะครับก็คุณจตุรนต์ก็จัดการไว้เรียบร้อยแล้วครับก็วันจันทร์ก็คุณจตุรนต์ก็รับภาระ1วันแต่วันพรุ่งนี้ผมก็ทำหน้าที่กันต่อนะครับวันอังคารผมก็ไปนั่งจัดในห้องทรงตามปกตินะครับแล้วก็หาวันคงจะได้ร้อยเรียงนะครับภาพเหตุการณ์ในวันพระราชทานเพลิงศพและการถอยย้อนเหตุการณ์ต่างๆซึ่งก็มีการบันทึกภาพเอาไว้นะครับจะได้เห็นบรรยากาศต่างๆที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมแสดงความรู้สึกระหว่างกันขอบคุณทุกท่านนะครับพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ